เอาแบบนี้กันแล้วกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะพอคุณป้องมาบรรยายแล้วบอกว่าอุ้ยนกเธอแบบพูดยาวไหมแล้วบอกทำไมเธอจะพูดยาวเหรอเดี๋ยวเราพูดสั้นๆก็ได้อะไรเงี้ยอ๋อไม่เรากะพูดสั้นๆนะคะก็เตรียมเนื้อหาเพิ่มนะคะเตรียมเพิ่มไปประมาณทุ่มครึ่งกูว่ากูต้องลดละเนื้อหานะคะทำไมมันไม่สั้นมันยาวขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ดีมากเลยเพราะว่าวันนี้คุณป้องแชร์ในมุมที่แบบทฤษฎีท่านก็รู้อยู่แล้วถูกไหมมันต้องแบบคนที่เขาไปทำจริงเขาไปเจออะไรเขารู้สึกอะไรมันถึงจะเข้าถึงใจเรามากกว่าถูกต้องไหมคะนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากเลยก็คืออ่ะก่อนอื่นเลยนะนกเองก็องความรู้ใดๆที่นกจะมาพูดเนี่ยนกก็ไม่ได้อุปโลกขึ้นมาเองนะคะนกก็มีผู้ที่ถ่ายทอดที่สอนงานมานะคะก็คืออัพไลน์นกทุกท่านเลยนะคะก็ตั้งแต่นะคะคุณที่มณีตาจินดาคุณณัฐจิรายุเมธารมย์นะคะคุณติ๊กคุณอ้อพี่ติ๊กธนวัฒน์แล้วก็พี่อ้อสุภิชาชัยพัฒน์นะคะแล้วก็พี่เจอรี่พี่เจนหลุยส์ขอสมมุติดังๆเลยนะคะเพราะว่าเราอ่ะจะไปเอามาจากไหนเราก็อย่าไปเที่ยวเอามาเฉยๆนะคะแล้วก็ต้องให้เกียรติของคนที่เขาเกษตรภาษาวิชาเรามาด้วยนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาบอกความรู้ใดๆนะมันจะเป็นความรู้ของท่านเมื่อท่านเอาความรู้นั้นไปใช้นะคะถ้าความรู้ไหนที่ท่านแค่ได้ยินมาท่านก็ไม่เรียกว่าความรู้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ของท่านหรือจริงๆมันมีหลายประโยคมากที่มันดูเท่ๆแต่ช่างมันเถอะเพราะว่าเดี๋ยวนกต้องเข้าเรื่องแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าพี่ป้องบอกจะจบเร็วเนื้อหาจะเลยยาวนิดนึงนะคะก็เลยพยายามจะต้องจบเร็วให้ได้เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสีย400บาทนะคะค่าเกินเวลานะคะอ่ะพอนกพูดมันเกิดทุกทีแหละวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรเมื่อกี้นะรู้สึกว่าพี่เต้ช่วยนกมากๆเลยเพราะว่าพี่เต้พยายามจะทีอัพทุกสิ่งอย่างเพราะพี่เต้ไม่รู้ว่านกมันจะพูดหัวข้ออะไรนะคะก็เลยต้องเกินไปเรื่อยเกินไปเรื่อยนะวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดก็เรียกว่าเรื่องของ 3A นะคะคล้ายๆทาน 3A นะคะทะ3เลยนะ 3A นะคะอ่ะทีนี้เราพร้อมๆยังคะพร้อมไม่ยาวไม่ยาวแต่ตอนท้อนท้ายนะจะพูดเรื่องหนึ่งซึ่งนกว่านกเป็นคนที่มีความสามารถเรื่องนี้มากเมื่อกี้ป้องก็มีพูดนิดหน่อยซึ่งนกว่าอันนี้นกยอมแล้วว่านกเป็นคนมีความสามารถเรื่องนี้จริงคือการทีอัพฟังก์ชันนะคะนี่ต้องบอกว่าไม่ได้ทีอัพมานานแล้วเพราะว่าไม่ได้สปอนเซอร์ใครก็เลยไม่ค่อยได้ทีอัพมาเยอะๆมากๆนะแต่ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยทีอัพเยอะมากทีอัพแบบไปนั่งแบบสะกดจิตมึงต้องไปงานนะสุดท้ายมันก็ไม่มาอยู่ดีถึงเวลามีปัญหาเอาตัวเองไปเข้าผ่าตัดจนได้จะได้ไม่ต้องมานะคะโอ้สุดยอดมากเลยค่ะเวลาคนมันจะไม่มาเข้าเรียนนะมันสุดยอดอะวันนี้มีใครเพิ่งโดนไหมคะพี่ชัยให้กำลังใจนะเมื่อกี้ทราบแล้วนะคะคือบางคนเคยเจอไหมเมื่อกี้กูยังติดต่อได้อยู่เลยตอนนี้เตอร์ใช่ไหมว่างนะคะแบบถึงแล้วไม่ว่างบางคนมาถึงไม่รู้อะไรเข้าสิงนะคะอาจจะแบบว่าความดีความงามไม่สามารถผ่านด่านพยาคุดด้านล่างมาได้หรือยังไงก็ไม่รู้นะคะรู้สึกแบบเฮ้ยเคยไหม SCB ก็เป็นนะนกสมัยนกทำแบบเยอะๆนะพอมาถึงหน้าลิฟต์มันแบบเฮ้ยเราก็แบบหันหลังเราไปเลยอย่างนี้ก็มีแบบเหมือนกับไม่รู้จะพูดยังไงว่ากูไม่ขึ้นไปแล้วกูไปเลยกูหนีไปเลยเอามีอย่างนี้ก็มีเดี๋ยวลงไปรับนะคะมาถึงแล้วค่ะโทรมาบอกลงไปรับฟึบมึงหายไปละเคยจะไหมถ้าไม่เคยแปลว่ายังทำไม่มากพอไปทำให้เคยจ้ะโอเคไหมคะยังไม่เคยโดนด่ายังไม่เคยโดนปฏิเสธยังไม่เคยแบบติดต่อไม่ได้ยังไม่เคยแบบหนีกลับยังไม่เคยแบบหนีกลับแล้วโทรไปฟอลโล่แล้วมันด่าเรากลับอีกก็แปลว่ายังทำไม่พอนกเคยใหม่ๆช็อกโลกมากเลยนะแบบชวนคนไม่รู้จักมาคล้ายๆพวกแบบออนไลน์อะไรเงี้ยสมัยก่อนก็เป็นแบบสอบถามนะสมัยที่พูดให้เท่ออนไลน์นะเชิญมาเขาก็มาฟังเสร็จแล้วก็ออกไปทำธุระแป๊บนึงเข้ามาเอาเขาหายไปละเราก็โทรไปฟอลโล่เอาเป็นยังไงครับไปไหนแล้วพี่ยังไม่จบเลยกูด่าเราใหญ่เลยมึงมันเป็นพวกต้มตุ๋นหลอกลวงคุณพาผมมาฟังอะไรไม่ควยอะไรเงี้ยแล้วแบบโหมันต้องด่าถึงพ่อถึงแม่กูขนาดนี้เลยเหรอแล้วนึกใจทุกตอนนั้นเสียใจมากนะแต่ทุกวันนี้อุ้ยมึงอยากทำกับกูเลยกูก็ว่าไม่ไหวเหมือนย้อนนึกไปนะมึงมาทำมึงก็คงไม่สำเร็จนะคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้จริงๆไม่ดีนะแต่ว่าถ้าไม่ไหวจริงๆก็ปลอบใจตัวเองได้โอเคป่ะนะทีนี้เล่าเรื่องอะไรให้ฟังเวลาทำธุรกิจเนี่ยเข้าใจมากๆใครเป็นคนใหม่ๆใครคิดว่าตัวเองเป็นคนใหม่บ้างพอมือหน่อยคนใหม่ก็คือไม่ถึง2ปีก็ได้อะบางคนอยู่มา2ปีกูก็ยังว่ากูใหม่อยู่นะคะอะไม่ถึง2ปีเนี่ยจริงๆมันควรจะเก่าแล้วล่ะปีนึงก็น่าจะจริงๆถามว่าปีนึงก็พอจะเข้าใจอะไรแล้วนะคะนกเองจริงๆทำงานได้เหมือนกับปัจจุบันวันนี้คือเข้าใจทุกอย่าง before after 5บทบาท why joy orientation ขายสื่อถ้าไม่หลุดเลยนะมันต้องเป็นคนที่ทำงานต่อเนื่องมาประมาณ1ปีถึง2ปีนะแต่ถ้าท่านอยู่เฉยๆ1ปีท่านก็จะยิ่งไม่เข้าใจอะไรเลยนะเขาไปใหญ่นะคะถ้าท่านอยู่มา2ปีแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรอีกก็ไม่ได้แปลกมากแต่ก็อาจจะหมายถึงว่าเราทำเคสไม่พอแต่ท่านอยู่มาไม่ถึง1ปีแต่แล้วท่านก็ทำด้วยแต่ท่านก็ยังรู้สึกว่าเวลาสปีกเกอร์มาพูดทีไรก็ยังเหมือนไม่เข้าใจยังทำไม่ครบก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะมีใครรู้สึกงั้นไหมแบบเรียนเท่าไหร่ก็ไม่ครบสักทีนะคะทำไมมันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะมันเยอะแต่เดี๋ยวพอมันครบมันก็จะคล่องเอง
ให้มันครบลูปมันใหม่ๆมันอะไรมันก็ยากไปหมดนั่นแหละนะคะไม่เป็นไรหรอกมันก็เหมือนกับเสียดายนะคะมันมีเกมนึงเดี๋ยวไว้นกมาบรรยายรอบหน้านกไปขอพี่เตอร์รี่มาก่อนมันดีมากเลยพูดไปงั้นแหละยังไม่เล่าเพราะยังไม่ได้สไลด์มานะคะแต่นกไปเล่นมาที่ฟิลิปปินส์นะแบบอยากจะกรี๊ดออกมาดังๆแบบเกิดมาไม่เคยพบเคยเจอเกมอะไรดีขนาดนี้นะคะอ่ะวันนี้นกจะเล่าเรื่องอะไรนะ 3A เนี่ยพูดให้ลืมเนี่ยดูซิว่ายังจำได้หรือเปล่า 3A นะคะเขาบอกว่าในธุรกิจเราเนี่ยเวลาเราได้คนเข้ามาไหนใครเคยไปสมัครคนแรกๆได้รู้สึกเป็นไงดีใจรู้สึกอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นเอาแบบไม่ไปกับอัพไลน์ด้วยนะตื่นเต้นดีใจภูมิใจภูมิใจแปลกใจมั้ยมีแปลกใจมั้ยเฮ้ยกูก็ปิดได้เหรอวะเนี่ยนึกออกมั้ยมาไม่มากับอัพไลน์กูก็ปิดได้เหมือนกันมีมั้ยคะมีมั้ยคะนะคะมันก็จะมีแล้วพอเราได้เข้ามาเนี่ยนะได้เข้ามาคือหมายถึงว่าเราได้เข้ามาเป็นผู้ร่วมธุรกิจกับเราแล้วอะใจเราอยากให้เขาเป็นยังไงช่วยบอกหน่อยอยากให้เขาทำงานอยากให้เขาเข้าเรียนอยากให้เขาอะไรอีกช่วยกันหน่อยอยากเป็นแอร์เรียเข้ามามึงเป็นแอร์เรียเลยอย่างนี้นะอยากให้เขาอะไรอีกอยากให้เขาอะไรอีกอยากให้เขาฟังชัดไม่มีใครอยากให้เขาซื้อของเลยล่ะค่ะมีหน้านะคะยอดเดือนนี้ง่อยมากๆเลยนะมีใครอยากเขาซื้อของไหมสมัยนกทำใหม่ๆนกบอกท่านอย่างหนึ่งนะมันไม่มีเรื่อง after สอนเนาะว่าแบบต้องทำ after ไม่มีสอนนะคะแต่ไม่มีใครยอมกลับบ้านเลยเพราะทุกคนอยากนั่งคุยกับอัพไลน์ต่อมันก็เลยเป็นการ after แบบธรรมชาติไม่ใช่ after แบบทุกวันนี้แบบอุ๊ยกูหนีลงลิฟต์ดีกว่าอัพไลน์แม่งไม่เห็นกูเบื่อแล้วเกินอี after แม่งมาพูดอยู่ได้มึงได้อะไรจากการเรียนครั้งนี้อย่าว่าแต่ท่านเลยกูก็เบื่อเหมือนกันกูฟังพวกมึงพูดได้อะไรจากการเรียนครั้งนี้กูไม่ได้นี่ไงเมื่อกี้กูก็ฟังพร้อมมึงอะนึกออกปะตายแล้วเดี๋ยวท่านจะบอกแล้วให้ after เพื่ออะไร after เนี่ยนะอันนี้พูดจริงๆนะนกพูดเลยถ้าท่านมานั่งคุยว่าวันนี้ท่านได้อะไรเฉยๆอ่ะท่านก็กลับบ้านเถอะเสียเวลาไปนอนดีกว่านะธุระเราก็มีนะคะแต่ถ้าเกิดว่า after ที่ดีจริงๆหมายความว่าอะไร after ที่ดีจริงๆคือวันนี้เขาเรียกว่าเรียนแล้วมันไปเข้าอะไรในตัวเรายอมรับความจริงบ้างไม่ใช่แบบว่าวันนี้สปีกเกอร์พูดได้ดีมากแม้แต่เสียตรงนั้นนิดนึงนะคะแม้อยากจะให้เพิ่มตรงนิดนึงคือไม่มองเข้าตัวเองเลยอะเรียนแล้วตัวเองได้อะไรอะได้อะไรไม่ใช่แบบอ๋อได้ก็คือว่าคุณป้องพูดว่าวันนี้มีเรื่องของ5บทบาททำไมเราไม่คิดว่า after คือโอ้โหวันนี้มาฟังนะคะ5บทบาทเนี้ยรู้เลยค่ะว่ากูไม่ได้ทำสักบทบาทเดียวเลยแล้วกูก็ทำมาแย่โดยตลอดเลยนะคะวันนี้ก็จะกลับไปปรับปรุงเรื่องนี้แล้วก็จะให้อัพไลน์แบบว่าโค้ดในการ after เยอะขึ้นวันนี้นะคะเกิดมาเพิ่งเข้าใจว่า after คืออะไร before คืออะไรนะคะนึกว่า before แปลว่าก่อน after แปลว่าหลังนะคะเพิ่งมาเข้าใจวันนี้ที่คุณป้องพูดยกตัวอย่างแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ after ก็ไม่จำเป็นต้องแบบถ้ามันไม่รู้นะถ้าถามนกนะทำยังไงก็ได้คนที่เป็นอัพไลน์สำคัญสุดเลยอะไรที่ท่านจะทิ้งท้ายทีมวันนั้นมันไม่ใช่การ wrap up ไม่ใช่การรันธรรมดานะที่นกพูดอย่างนี้เพราะว่ามันจะเข้าสู่ 3A พยายามจะเชื่อมนะพยายามจะเชื่อมจริงๆไม่เกี่ยวหรอกนะคะ3 A คือพอเราเข้ามาแล้วก็อยากให้คนนั้นมียอดคนนั้นมียอดคนนี้มียอดคนนั้นทำงานคนนี้ขึ้นตำแหน่งอยากให้เขาทำตามเราว่าไหมอยากถ้าไม่สอนแล้วมันไม่ทำเลยวะเนี่ยมันอย่างเงี้ยแหละมันดื้ออย่างเงี้ยมันไม่เลยไม่สำเร็จนะเคยคิดงี้ไหมไม่ได้ถามเลยว่าตัวเองเนี่ยทำตามอัพไลน์บอกหรือเปล่านะคะแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราไม่ว่ากันแต่มันธรรมชาติของมนุษย์อันนี้คือที่จะบอกในธุรกิจนี้ท่านบังคับใครทำอะไรได้ไหมเรารู้ทั้งรู้ว่าคนนี้ขาดอะไรเราบอกเขาจะเชื่อเราไหมเราบอกเลยว่าถ้าทำหนึ่งก่อนนะแล้วสองแล้วสามนะแล้วสี่นะเธอจะประสบความสำเร็จท่านว่าเขาทำไหมไม่เขาจะทำสี่ก่อนแล้วลองสองแล้วสามแล้วเขาจะบอกว่าเฮ้ยเราอะอยากจะทำในสไตล์ตัวเองนะเรามีสไตล์เป็นของตัวเองเข้าใจไหมขำมากเลยอันนี้มันเป็นภาษาไทยไม่เป็นไรหรอกดาวฟิลิปปินส์คงไม่ฟังดาวนกโทมาร้องไห้เลยบอกทำไมเป็นไรแฟนเราอะคือไอ้พวกทำงานเป็นคู่ได้น่าสงสารมากเลยนะคะเนี่ยนกอะถ้ามีคู่นะอะมึงไม่ต้องมาทำงานกับกูนะคะมันจะวุ่นวายมากเลยนะคะเข้าใจมากเลยคนทำงานเป็นคู่เป็นสามีภรรยาหรือเป็นแฟนเนี่ยมันมีเรื่องต้องอะไรเยอะมากต่อหน้ากันเนี่ยโอ้ I love you เนี่ย if you get old นะ I take care เพราะว่า you a good coach best coach เป็นโค้ชที่สุดยอดเลิศที่สุดในโลกกลับเมืองไทยปุ๊บไปออกไปสปอนเซอร์ไปตีกันอยู่บ้านโพสเทคไอ้นี่ก็อยากจะช่วยสามีเห็นพูดคุกคักๆไอ้สามีก็อยากจะพรีเซนต์เองนะพอขึ้นรถปั๊บสามีก็ซัดเลยมึงอยากทำมึงทำไปเลยมึงทำไปถ้ามึงอยากทำเลยมึงไม่ให้กูทำไอ้นี่ก็อึ้งกูทำอะไรผิดไปกลับมาโทรมาร้องไห้แล้วบอกใจเย็นๆอันนี้เป็นเหมือนบัตรหลวง เหมือน
โต๊ะอิหม่ามไหมคะแบบว่าไม่ออกไหมเหมือนแบบหลงหลงตาอะไรเฮ้ยเราว่าเขาทำไปเพราะเขารักคุณในใจคิดมึงแล้วมันก็พอมันพอเราแบบไม่เข้าข้างใครมันเริ่มมาถึงกูละก็เนี่ยเขาบอกว่าอยู่จะไปทำตามน้องมันทุกอย่างทำไมน้องมันเป็นใครเป็นพระเจ้าหรือไงฮะเราทำของเราเองสิเขาจะไปรู้อะไรนี่มันประเทศเขานะเขารู้ดีที่สุดทำแบบเขาเขามีสไตล์ของเขาไอเมียของขึ้นแบบเมียเป็นคนแบบเชื่อฟังอัพไลน์มีแต่เมียก็ดื้อเหมือนกันแหละของขึ้นแบบต่อแบบมันทำไมพูดอย่างนี้กันอยู่ได้ยังไงแล้วในใจมึงเป็นเหมือนกันทั้งคู่แหละและอย่างที่สองที่เราอยากบอกเขาแต่เราบอกเขาไม่ได้นะมันเป็นธรรมชาติไหมคะคนที่มีตำแหน่งสูงอ่ะมันไม่ได้ว่าเก่งในการที่จะไปแก้ไขความคิดอะไรหรือให้เขามาทำตามหรอกเพียงแต่ว่าอ๋อเวลามีใครมาพ่นอะไรใส่เงี้ยเราเฉยๆพอเราบอกเฮ้ยดาวไลน์กูเป็นร้อยเป็นพันไม่มีใครเชื่อกูหรอกเชื่อกูดิมันปากมันบอกเราต้องเชื่ออัพไลน์เธอเราขอบคุณมากงั้นงี้งนมันไม่เชื่อเราหรอกค่ะจริงๆเพราะเราไม่ใช่เจ้านายเขามันถูกแล้วนะคะแล้วถ้าเราต้องเจอใครที่มันเชื่อเราอย่างไรข้อสงสัยมากเกินไปก็แอบน่ากลัวนิดนึงท่านว่าไหมมาใหม่ๆอ่ะมันก็ต้องไม่เชื่อแหละก็อยากจะลองทางของตัวเองนะคะทั้งที่เราก็อยากจะบอกเลยกันว่าอย่าไปลองเลยค่ะเสียเวลาเปล่าๆนกเคยพยายามที่จะพูดกับดาวไลน์เนี่ยนะว่าอย่าไปลองเลยเสียเวลาเปล่าๆสุดท้ายที่เธอค้นพบมันก็เหมือนกับที่ไอเราทำอยู่นี่แหละท่านจะสังเกตว่าพวกอัพไลน์ของท่านถ้าตำแหน่งสูงๆและสำเร็จมากๆพวกนี้จะไม่ค่อยดื้อกับอัพไลน์เพราะอะไรเพราะมันผ่านช่วงเวลาไปพิสูจน์มาเองแล้วแล้วสุดท้ายก็ค้นพบอ้าวก็เหมือนที่อัพไลน์สอนนี่ว่ากูจะดื้อไปทำไมตั้ง5ปีนะถ้าเชื่อตั้งแต่ปีแรกอ่ะกูก็สำเร็จไปแล้วแต่โต๊ะก็บอกท่านอย่างนึงว่าถ้าท่านไม่ดื้อท่านก็คงไม่มาถึงวันนี้เหมือนกันนะคะเพราะท่านก็คงแบบใครมาแบบแฮ่มึงทำธุรกิจนี้โง่อะไรเงี้ยก็คงเลิกไปละนะคนดื้อมันก็ดีมันก็ดื้อคนอื่นด้วยนะใครบอกเราโง่เราบ้านะคะเราโง่เราบ้าแต่เรารวยเราก็โอเคใช่ไหมคะเอาตรงไปหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาก็เข้าใจท่านเนาะเวลาเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกเลย A แรกก็คือแอคชั่นจะทำให้ธุรกิจนี้สำเร็จต้องมี3 A อย่างแรกคือมีแอคชั่นพูดง่ายนี่แอคชั่นเราอยากให้คนนั้นทำอย่างนี้ชวนคนเยอะๆสิซื้อของเยอะๆสิทำยอดเยอะๆสินะนกพยายามมากนะช่วงใหม่ๆเนี่ยนกเป็นคนรู้ว่ากูต้องปิดพันคะแนนนึกออกไหมแล้วพันคะแนนสำหรับคนเงินเดือน15,000เนี่ย13,000ด้วยซ้ำตอนแรกอ่ะมันยากมากอ่ะซื้อยังไงก็ไม่เต็มเข้าใจไหมคะซื้อเท่าไหร่ก็ได้ไม่ถึง100คะแนนมันต้องเลยต้องชวนเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวไลน์นกออกจากห้องอ่ะนกพาไปนกไปลงนั่งอัฟเตอร์เพราะสมัยก่อนไม่มีอัฟเตอร์พาเข้าเชลตลอดพี่เคยใช้หรือยังชิ้นนี้เคยใช้หรือยังไม่เคยใช้ได้ยังไงเป็นดาวไลน์หนูไม่เคยใช้ชิ้นนี้ได้ยังไงชิ้นนี้มันดีมากเลยนะเนี่ยนะผมเนี่ยมันนิ่มนะอย่างของคุณเพื่อนไงมันนิ่มสมัยก่อน X4 อ่ะเห็นเขาขายกันระเบิดระเบ้อเลยไม่รู้มันเทสยังไงนกทำไงรู้ไหมนกไปสืบมาอ๋อคนชื่อมานงรักเนี่ยแกขาย X4 เก่งแกขายเป็นแบบกล่องๆเป็นลังๆเลยก็ขายยังไงแกพาคนมาเราก็ไปหยดหลบอยู่หลังเชลข้างหลังแล้วก็แอบดูอ๋อเขาพูดแบบนี้เขาต้องถือน้ำมาแก้วนึงแล้วเขาก็ยืนขัดอ๋อแต่น้ำเขาไม่หกเพราะเขามีทิชชู่มาด้วยเฮ้ยมันต้องขนาดนั้นเลยไม่มีใครสอนเราอะถ้ามานั่งสอนตรงนี้เป็นไงเล่นไลน์กูรู้แล้วขัดเอ็กโฟกูขายมาแล้ว10หลอดนึกออกไหมคือแต่สุดท้ายแล้วนกยังบอกเลยดาวนะภาพที่นกอะรู้สึกว่าถ้ามันจะเป็นความมั่นคงแล้วยิ่งใหญ่ในธุรกิจท่านคือเซ็นเตอร์มีคนใหม่ๆมาแบบนี้พวกเราจริงๆเดี๋ยวนี้เรามากันเยอะขึ้นมากๆอันนี้ท่านทำงานได้ดีมากๆปรบมือให้ตัวเองก่อนได้ไหมเดี๋ยวเพราะอะไรหนูจะเล่าให้ฟังว่าทำไมต้องคนมาและข้อที่2นะนกภาพที่ควรจะเห็นคืออะไรรู้ไหมเดี๋ยววันนี้จะให้เลิกเร็วสัก10นาทีเพื่อที่มีเวลาว่าทุกคนออกไปต้องซื้อของกลับบ้านค่ะอาทิตย์นึงมาเจอกัน2วันมาแล้วไม่มีใครซื้ออะไรกลับบ้านเลยองค์กรท่านกินอะไรกินอะไรกันนึกออกไหมไม่มียอดเลยอ่ะมาเจอวันนี้มียอดไหมไม่มีบางทีนะเป็นอัพอะมีดาวมาต้องทำเป็นซื้อของนิดนึงไม่ใช่แบบวันนี้ซื้อหมดแล้วเอาไปไว้ในรถหนักๆก็ต้องโชว์ค่ะดาวไลน์เราก็คือ prospect อะแหละใช่ไหมแต่เป็น prospect สำหรับการเป็น leader เขาไม่ใช่ prospect สำหรับการเป็นสมาชิกของเราหรือเป็นผู้ร่วมธุรกิจของเราแต่เขาเป็นสมาชิกที่เราจะ screen ไปเป็น leader ก็ต้องมีการแบบสร้างเขาเรียกว่าบรรยากาศขึ้นมาเหมือนกันเนาะอันนี้อยากฝากพอดีน้องก็จะเห็นแบบคือเวลาทีมไหนมีขาประจำเยอะๆอะเราไม่มีถุงกับบ้านเนี่ยนกหวั่นใจแทนเขามากเลยนะไม่มีถุงเล็กถุงใหญ่ถุงอะไรกลับเนี่ยแต่ไม่ใช่เอาถุงมาใส่ของตัวเองกับบ้านนะเอออย่างเงี้ยมันหวั่นใจนะคะต้องเรื่องนี้สำคัญเนาะเรื่องเคลื่อนสินค้านี่แบบเป็นคนไม่รักสินค้าไปไหนมาไหนถามคอลลาเจนมีไหมกินแล้วที่บ้าน
กูต้าเอามาไหมหมดพอดีแล้ว LG ไม่ทานทานเป็นเม็ดหรอแล้ว perfect ล่ะโอ้แพงเกินไป life essential ไม่ถนัดกินเป็นเม็ดมากี่ขวดหนักไปไม่ได้เอามาล็อกอุ้ยยังไม่ได้ซื้ออย่างเงี้ยเอาอะไรไปสำเร็จไม่มีหรอกไม่มีทางเลยนกเนี่ยไปฟิลิปปินส์เนี่ยเรานั่งปุ๊บเนี่ยกินข้าวปุ๊บทุกคนหยิบมาเหมือนเป็นอัตโนมัติ LG เทกูต้าเทแอเรียฟิลิปปินส์นะตำแหน่ง Exec Group ทุกคนฉีกเทหมดรู้เลยคนไหนตำแหน่งอะไรไม่ฉีกเทนะตำแหน่งเล็กๆหมดเลยจริงๆทำไมต้องไม่อายกินที่บ้านแล้ววันก่อนสอนบอกไปโพสดิยูกินแล้วยูก็โพสดิอุ้ยตายขนลุกใครเขาโพสกันประเทศนี้เขาไม่โพสหรอกยูลองดิโพสเสร็จมีคนมาแชร์5คนมีคนกดไลค์2คนตลกไหมกดไลค์น้อยกว่าแชร์อุ้ยเนี่ยดาวไลน์ที่มันหายไปเป็นชาติมันมาแชร์เออครูเขาบอกมึงแล้วไงไม่มึงทำเลยกินเข้าไปในเสียเปล่าแล้วไม่โพสเนี่ยถูกไหมคะใครมันไปว่าอะไรแล้วก็ช่างมันไปเลยนะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง A ที่แรกของเราเลยนะคะ A แรกของเราคือแอคชั่นเราเป็นอัพไลน์ใครเนี่ยเราเป็นเจ้านายเขาไหมเราบอกให้เขาไปซื้อของได้ไหมเราอยากบอกให้เขาทำยอดอีกนิดหนึ่งเถอะพี่คะถ้าพี่ยกหูอีกสัก5คนพี่จะได้อีก200คะแนนไม่อะพี่ไม่เอาละให้หนูทำอะไรอะแบบว่าแห่มึงอย่างเงี้ยหรอไม่ได้ในใจจะคิดอย่างนั้นแต่ได้ไหมไม่ได้เราไม่ใช่เจ้านายเขานี่มันธุรกิจของเขานะนี่มันธุรกิจของเขาเขาต้องรับผิดชอบเองเราได้แค่บอกจริงๆเราได้แค่บอกจริงสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นเราเกิดคือแอคชั่นเนี่ยเนี่ยแล้วเราทำยังไงอ่ะในเมื่อเราอยากให้ทีมงานของเราเกิดแอคชั่นอยากให้เขาไปชวนคนเยอะๆไหมคะใครอยากให้ดาวไลน์ชวนคนเยอะๆบ้างเขาติดอะไรไม่รู้อ่ะเขาเข้ามาแล้วของเขาก็ไม่ค่อยใช้เรียนเขาก็ไม่ค่อยเรียนชวนไปไหนเขาก็ไม่ไปชวนคนเขาก็บอกเขาไม่กล้าบอกให้เขาปรับตำแหน่งเขาบอกเขาติดอะไรบางอย่างอยู่ที่หัวร้อนนี่คือโดนนะโดนไหมถ้ามันนกเจอไหมเจอนกเนี่ยพยายามมากเลยจะสร้างสายใหม่เนี่ยนกมีสายที่เป็น SVA แล้วก็คือด้วยลูกค้าเขาเนี่ยเกือบจะเมนแล้วเลยธรรมชาติโดยที่เขาแบบหลบใช้คำว่าไม่ใช่คำว่าไม่มาเจอใช้คำว่าหลบหน้าดีกว่าพอเขาจะสั่งของเขาจะมาแล้วแฟนช่วยหน่อยปุ๊บปั๊บพอเราจะให้เขาคุยแผนปุ๊บปั๊บลีดไม่ตอบแอบลีดไม่ตอบอ่ะเฮ้ยมึงสะดวกคนอื่นจะไปบ้านไปได้หมดพอนกจะไปบ้านเฮ้ยเราไม่สะดวกบ้านมึงอยู่ใกล้บ้านกูมั้ยกูรู้ได้ว่าอยู่ตรงไหนแต่มึงไม่สะดวกไปที่ทำงานไม่สะดวกเหมือนกันที่ทำงานเราก็รู้ว่าอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้เราก็เออไม่ไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนกจะบอกว่าแอคชั่นคือสิ่งที่เราอยากให้เกิดแต่เราควบคุมไม่ได้และเราสั่งไม่ได้ถูกไหมแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้แอคชั่นเกิดได้คือ A ตัวที่2เรียกว่า attitude ถ้าคนคนหนึ่งเห็นธุรกิจนี้เปลี่ยนไปว่าธุรกิจนี้มันเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้จริงๆขอถามหน่อยในธุรกิจนี้ท่านมีไอดอลที่แบบว่าท่านรู้สึกว่าเขาคล้ายท่านมากแต่ท่านอยากเป็นอย่างเขาไหมขอมือหน่อยอ่ะช่วยกันตอบหน่อยอ่ะพี่หมูใครเป็นไอดอลพี่หมูพี่หมูวิสุทธ์หรือพี่หมูตัวเองพี่หมูปริญญายกใครเป็นไอดอลพี่หมูปริญญาไม่ใช่พี่หมูวิสุทธ์เพราะอะไรคะนิดนึงเขาเหมือนกับเรายังไงหรือทำไมเขาถึงเป็นแรงบันดาลใจเราเขาทำงานประจำและตำแหน่งสูงและแบ่งเวลาได้และสำเร็จมากขอบคุณมากผมให้พี่หมูหน่อยอ่ะขออีกหนึ่งคนด้านนี้สองคนด้านนี้เอาเมื่อกี้ใครยกตอนนี้เราไม่มีใครยกแล้วนะคะพินทำอะไรคะเอาพินได้เชิญค่ะนกอานนท์เขินว่าได้คะแนนไป7คะแนนเอาไปแลกเป็นอะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะอะไรแชร์นิดนึงโอ้โหอุ้งมือเขาเล่นแทงข้างหลังอย่างนี้นะเพื่อนยังไม่ทันไปข้างหน้ามันแทงข้างหลังก็เลยนะคะนิดนึงค่ะเพราะว่าสมมติเราไม่อยู่ตรงนี้นะคะไม่อยู่ได้เพราะว่าเรื่องราวของนกมีหลายจุดที่คล้ายกับค่ะยกไปเรื่องโสดก็คล้ายด้วยนะคะเช่นยกตัวอย่างก็ได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นจบปีเดียวกันสำเร็จเร็วแนวความคิดแล้วก็หลายๆเรื่องที่นกประสบความสำเร็จทำให้เราคิดได้โอเคก็ขอบคุณมากขอเสียงปรบมือให้พินด้วยนะคะแล้วพินได้ไป7คะแนนเอาพูดเล่นนะก็อะไรแบบนี้เห็นมั้ยมันมีความคล้ายกันนะคะ attitude ว่าเราจะเป็นเหมือนใครบางคนได้ชีวิตเรื่องราวบางคนที่จะบันดาลให้เราหรือใครบางคนเปลี่ยนคนบางคนได้ฝั่งนี้บ้างไม่ลืมนะ2คนมา1 2 3พี่แมวค่ะ
พี่อูมเอ้ยอูมรับไป7คะแนนเต็ม5รับไป7อ้าวเพราะอะไรคะพี่แมวมีการแบ่งเวลาแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนมีการแบ่งเวลาแล้วมีเป้าหมายชัดเจนแล้วมีลูก2คนด้วยมั้ยกำลังหาอยู่หรือมีนำไปแล้วมีแล้วคนนึงนะคะกำลังตามไปอยู่โอเคมีการแบ่งเวลามีเป้าหมายเป็นยุ่งก็ยังทำได้ถูกไหมนะคะเอาปมมือให้พี่แมวด้วยนะคะฝั่งนี้อีกคนนึงนะคะพี่น้องค่ะพี่นิดเหรอคะคุณตู่ครับคุณตู่เพราะอะไรคะเพราะคุณตู่เนี่ยก็คือก่อนจะมาเนี่ยก็หานี่นี่สินเยอะนี่สินเยอะไม่มีความรู้ด้านนี้มาก็ทำธุรกิจตรงไหนก็ล้มเหลวมาตลอดก็พอมาเจอธุรกิจเนี่ยก็สามารถจะทำให้ประสบความสำเร็จได้เป็นนักธุรกิจเหมือนกันมีประสบการณ์ชีวิตในการทำธุรกิจคล้ายๆกันก็คือใจสู้ใจสู้เหมือนกันบอกมือให้พี่น้องหน่อยนะคะเรื่องราวเหล่านี้นกเชื่อว่าเพราะมีใครบางคนในธุรกิจนี้แบบนี้ท่านจึงอยู่ถูกไหมคะท่านจึงมีทัศนคติที่ว่าวันหนึ่งมันต้องเป็นของเราถูกไหมท่านต้องคิดว่าเขาผ่านอะไรเราก็น่าจะผ่านได้เหมือนกันถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ย attitude เป็นเรื่องนึงที่สำคัญมากๆจะทำให้เกิดการ action นะ attitude คือทัศนคติจะทำให้เกิดการกระทำทัศนคติที่ท่านควรจะรู้มีอะไรบ้างล่ะนี่มันธุรกิจของท่านเองนะคะเพราะงั้นก็อย่างที่เรียนกลับไปเรื่องเดิมพอย้อนกลับไปที่ความเป็นธุรกิจของเราเองใครสั่งเราได้ไหมคะไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวนะคะแล้วทำไมสร้างธุรกิจ200ล้าน300ล้าน400ล้านแล้วกำลังจะเป็นพันล้านได้ทำได้ยังไงนะคะทำไม่ได้ค่ะทำอะไรไม่ได้เลยนี่พูดตรงๆแปลกไหมมันเป็นธุรกิจที่แปลกไหมสร้างได้พันล้านแต่เราทำอะไรกับใครไม่ได้เลยแปลกไหมแปลกมากค่ะแปลกสุดๆเลยค่ะพี่กันนะคะทีนี้สิ่งที่ทำจะทำให้เกิดแอคชั่นเนี่ยอันนี้คือแอตติจูดนะคะแอตติจูดกับธุรกิจนี้นะคะซึ่งมันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เกิดการกระทำได้ไม่ใช่การสั่งดาวไลน์ท่านไม่ต้องไปหงุดหงิดเขาหรอกทำไมมันไม่เคารพเราเลยทำไมมันไม่ให้เกียรติเราบ้างทำไมมันไม่เคยฟังที่เราสอนทำไมมันไม่เคยพัฒนาตัวเองในจุดที่เราบอกเขาไม่ฟังท่านหรอกค่ะมันสองอย่างเนาะข้อที่หนึ่งเลยก็คือหนึ่งเขาไม่ได้มีหน้าที่มาฟังเราเนาะก็คือเขาก็ไม่เชื่อมันเป็นธรรมชาติมนุษย์นี่ข้อที่1ก่อนข้อที่2ก็คือกลับไปเรื่องเดิมว่าบางทีเขาก็มีแอตติจูดกับเราที่ซึ่งคุณเป็นใครก็ไม่รู้มันเป็นแอตติจูดไม่ใช่แค่กับธุรกิจแต่การที่เขาจะตามเราด้วยไหมมันเป็นแอตติจูดกับเราด้วยเหมือนกันเราอาจจะไม่ได้มีของเก่ามามากบุคลิกเราอาจจะไม่ดีความรู้เราอาจจะไม่มากแต่ธุรกิจนี้ให้โอกาสทุกคนเท่ากันคุณจะเป็นซัมวันที่มีใครเดินตามนะคะแล้วมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อคุณได้เพราะอะไรรู้ไหมย้อนกลับไป A1 ท่านคุณมีแอคชั่นคุณมีแอคชั่นบางอย่างให้เขามีแอตติจูดที่ยอมรับท่านได้การได้ทัศนคติที่ดีจากทีมงานเราให้เขาไปเกิดแอคชั่นทั้งด้วยตัวธุรกิจและจากเราด้วยนั้นน่ะเกิดขึ้นจากผลที่เขามีทัศนคติต่อเรายังไงแล้วเราเขาจะมีทัศนคติต่อเรายังไงเกิดขึ้นจากอะไรคะการแอคชั่นของเราต่อเขาต่อธุรกิจของเราเราเป็นคนแบบไหนคนมองออกไหมคนมองคนออกไหมมองออกหมาเนี่ยพูดกับเรารู้เรื่องไหมหมายกเว้นแขกนะหมาพูดกับเรารู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องมีแขกคนเดียวที่รู้เรื่องกับหมานะคะพูดเล่นนะพูดโอ้โหพี่กิจพูดเบาๆพูดเบาๆแล้วเบาๆตอนแรกอะไม่รู้ว่าใครนกก็เลยบอกนะคะแต่ท่านว่าหมาเนี่ยเวลามันเจอคนบางคนมันวิ่งหางจุกตุดเคยเจอไหมบางคนมันเข้ามาเลียมือเห็นไหมเคยเห็นไหมหมายังรู้เลยอ่ะใครจริงใครไม่จริงถูกไหมถ้ามันคนรู้ไหมคนก็รู้ค่ะแต่ก็ไม่ต้องถึงกับไปเลียมือกันอะไรกันนะแต่หมายถึงว่ามันรู้ไงนั่นแหละ attitude ในการผลักให้เกิดการกระทำมันมี2อย่างคือ attitude ต่อธุรกิจด้วยแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นธุรกิจที่เป็น partnership เป็นธุรกิจที่เป็นหุ้นส่วนกันเรา2คนเราทั้งกลุ่มกันเนี่ยเป็นหุ้นส่วนกันเป็นนักธุรกิจร่วมมือกันจึงต้องมีความไว้วางใจมีทัศนคติต่อกันที่ดีด้วยและแม้กระทั่งทัศนคติต่อวินเนอร์ชิพนะพวกเราก็พยายามอย่างมากที่จะเป็นองค์กรสมัยใหม่ท่านรอแป๊บนึงนะเดือนหน้าจะได้ใช้เว็บไซต์ละนะอีกคนทำอยู่เนี่ยแหละนะบัญชาไงนะคะแล้วแอบขายของนิดนึงนะในเว็บไซต์นั้นนะก็จะมีแบบระบบที่ท่านต้องไปซื้อซีดีมาแล้วก็ซื้อไปแล้วก็ไม่รู้จะไปเล่นตรงไหนอ่ะเป็นไหมนะต่อไปนะท่านจะแบบว่าจ่ายทีเดียวแล้ว access ได้หมดคือมีไฟล์ฟังตลอดมีคลิปใหม่จากผู้นำมาสอนตลอดและไม่ใช่คลิปที่มีในเซ็นเตอร์ด้วยและจะได้ฟังไลฟ์ทุกที่ได้ด้วยโคตรดีไหมน่าปกป้องอ่า
พอแล้วเขาข้อสุดท้ายยาวนะคะแต่ทีนี้วิธีการเปลี่ยนแอตติจูดของคนหมู่มากที่ดีที่สุดโชคดีว่ามันมีวิธีเหมือนกันเมื่อกี้ A แรกแอคชั่นคุมได้ไหมคะสั่งได้ไหมไม่ได้ A แอตติจูดที่2ของทีมงานสั่งได้ไหมควบคุมได้ไหมไม่ได้เลยไม่มีอะไรควบคุมได้แล้วกูจะทำธุรกิจนี้ไปเพื่ออะไรโชคดีมากค่ะมันมี A ที่3ที่เราควบคุมได้แต่เราควบคุมได้ก็ต้องอยู่ที่ว่าเขาจะเอาตัวเองเข้ามาสู่ A ที่3หรือไม่เพราะถ้าเมื่อเขาเอาเข้ามาแล้วนะคะเขาก็จะไปมีแอตติจูดที่ดีแล้วกลับไปสร้างการกระทำก่อให้เกิดแอคชั่นคือแอตโมสเฟียร์คำว่าบรรยากาศรู้จักคำว่าบรรยากาศไหมโลกเรามีชั้นบรรยากาศไหมเราอยู่ได้เพราะโลกเรามีชั้นบรรยากาศที่ดีทุกคนเนี่ยเกิดมาในบรรยากาศที่แตกต่างกันนะคะบรรยากาศคืออะไรบรรยากาศคือสิ่งที่แวดล้อมคุณไม่ว่าจะเป็นผู้คนอาหารอากาศถูกไหมนะคะสิ่งที่เราได้ยินนะคะเขาเรียกว่าบรรยากาศทำธุรกิจนี้ต้องยอมรับเรื่องหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องยากนิดหน่อยนะคะแล้วทำไมข้อ3ถึงบอกว่ามันเป็นสิ่งที่คอนโทรลได้แล้วมันจะช่วยพวกท่านเพราะว่าพวกเราเนี่ยเติบโตมาจากบรรยากาศที่ต่างกันท่านว่าไหมคะมีใครแบบอยู่บ้านข้างๆกันแล้วชวนกันมาไหมคะไม่มีมีใครเป็นพี่น้องกันแล้วชวนกันมาไหมคะก็ยังไม่มีมีใครเป็นพี่น้องกันแล้วนิสัยเหมือนกันไหมคะไม่มีอีกเพราะฉะนั้นทุกคนเติบโตมาด้วยบรรยากาศที่ต่างกันพ่อแม่บางคนพูดกับลูกคนหนึ่งอย่างพูดกับลูกคนหนึ่งอย่างท่านว่าไหมใช่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแม้กระทั่งอยู่บ้านเดียวกันยังเป็นบรรยากาศที่แตกต่างกันเลยท่านว่าไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศที่แตกต่างกันเมื่อเข้ามาในธุรกิจนี้บรรยากาศที่ท่านโตมาแตกต่างกันจึงทำให้เราจะพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องนิดนึงท่านว่าไหมใช่แล้วเรายังพยายามจะพูดรู้เรื่องกับมันอีกกับเขาอะเนาะหรือแม้กระทั่งกับเรากันเองแล้วเราทำยังไงให้เราพูดรู้เรื่องบรรยากาศจะช่วยปรับพื้นฐานทุกคนให้พูดกันรู้เรื่องนะคะลองจินตนาการถึงว่าท่านอยู่ในบ้านที่ซึ่งอยู่กลางกรุงเทพนะในสี่แยกที่รถติดที่สุดในโลกแล้วพ่อเราสูบบุหรี่ด้วยท่านว่าอากาศที่ท่านสูดเข้าไปเนี่ยมันโอ้โหเฟรชแอร์คลีนสุดๆไหมคะมันเป็นไงคะเราน่าจะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดกันเลยทีเดียวถูกไหมนะคะหรือเราน่าจะมีโอกาสเป็นวัณโรคหรือเราน่าจะมีโอกาสเป็นปอดอักเสบปอดเลือดลังปอดติดเชื้อปอดอะไรสักอย่างถูกไหมบรรยากาศคืออากาศที่ดีนะคะชีวิตคนบางคนเนี่ยนะคะทั้งชีวิตไม่เคยอยู่ในบรรยากาศที่ดีเวลาท่านเข้ามาในธุรกิจนี้น้องอยากฝากเรื่องนึงว่าท่านจะรู้สึกประหลาดคนพวกนี้ประหลาดหลายคนอาจจะเข้าไปนั่งในงาน F3 ด้วยความที่แบบทำไมมันต้องมาเข้าแถวเข้างานทำไมมึงต้องตกมือทำไมมึงต้องทำเป็นพูดดีๆใส่กันทำไมต้องทำเป็นเหมือนคุณทำได้ฉันทำได้เธอทำได้หน้าขยะแขยงเราอย่าไปโกรธคนพวกนั้นเพราะเขาเติบโตมาในบรรยากาศที่เกือบทั้งชีวิตเขาอาจจะไม่เคยได้หายใจเอาอากาศดีๆสักเพื่อเข้าไปในปอดเขาเลยนะคะแต่เราอ่ะเป็นอากาศที่ดีแต่เป็นอากาศที่เขาอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะแล้วถ้าเราเนี่ยแต่บางคนเคยโตมาสมมุตินะบางคนเติบโตมาในครอบครัวที่ซึ่งสมมุตินะคะอาจจะไม่ใช่พวกเราหรือใครก็แล้วแต่ที่เราจะไปเจอเขาจะเจอพ่อแม่เขาบอกว่ายังแก้มันทำไม่ได้หรอกถ้าขี้เกียจอย่างนี้โตไปคงมีแต่ติดยาหรือแบบทำเนี่ยคิดแล้วมันจะสำเร็จให้ไม่เกิน3วันเนี่ยมึงเลิกแน่แล้วอาจจะอยู่รอบข้างกับเพื่อนที่หัวรอยเราตลอดว่าโอ้โหเพ้อหยุดหยุดค่ะหยุดแล้วเราอยู่ในสังคมที่เรามีวัฒนธรรมแบบอันนี้ขออนุญาตส่วนตัวนะอย่าไปล้อเลียนใครนะคะแบบอีเตี้ยอีสูงอีดำอีขาวอีสิวอีไม่สิวอะไรเงี้ยเขาไม่ได้เลือกมาเป็นแบบนั้นนะคะบางครั้งเราพูดเล่นเขายิ้มกลับมามันเป็นมารยาทแต่เราไม่รู้ข้างในเขารู้สึกยังไงแต่เราอะกำลังเหมือนกับพ่นบุหรี่ใส่หน้าเขาอะเราเป็นบรรยากาศแบบนั้นแล้วบางคนเขาเติบโตแบบนั้นตั้งแต่เล็กมึงมันไม่สวยหรอกมึงมันอ้วนมึงมันผอมมึงมันไอ้เตี้ยมึงมันโง่บางคนเขาโตมาเขาหายใจแต่แบบนี้เข้าไปเขาไม่อยู่กับเราเขาก็เลยรู้สึกแบบทำไมต้องฉันทำได้ทำไมต้องรักและสามัคคีเพราะไม่ได้โตมาในแบบนั้นแต่บางคนก็อาจจะเรียนไม่ค่อยเก่งทำอะไรก็ไม่ค่อยได้เรื่องแต่พ่อแม่อาจจะพูดว่าเดี๋ยวสักวันมันจะดีขึ้นหรือเขาอาจจะพูดว่ายังไงเราก็เชื่อในตัวคุณแม่เชื่อในตัวลูกพ่อเชื่อในตัวลูก
พ่อเชื่อว่าทำได้มันแล้วแต่คนแต่อย่างไรก็ตาม Unilever Network คืออะไร Unilever Network คือธุรกิจที่จะให้โอกาสเขาได้สูตรโอกาสบริสุทธิ์สักครั้งหนึ่งในชีวิตไม่ว่าเขาจะเคยสูตรมาแล้วหรือไม่ก็ตามโอเคไหมคะซึ่งโอกาสตรงนี้ท่านจะให้เขารับได้ท่านจะไปแบบว่าไปเก็บกระเป๋าเอ้ยเก็บอากาศบนเทือกเขาแอลมากระป๋องนึงแล้วก็มาเปิดอัดใส่หน้าเขาท่านว่าปอดเขาจะเคลียร์ไหมคะวิธีการทำให้ปอดของคนที่ถูกลมควันมาทั้งชีวิตอ่ะมันสะอาดขึ้นคืออะไรท่านต้องพาเขาไปสูดอากาศทำไมคนสมัยนี้ชอบไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะมันไม่ได้ไปสูดออกโซนหรอกนะสมัยนี้มันไปถ่ายรูปแต่ว่าก็แล้วแต่ถ่ายรูปก็อาจจะเป็นอากาศที่ดีของเขาบรรยากาศที่ดีของเขาถูกไหมปอดของเขาต้องได้รับการคลีนท่านจะไปเก็บกระเป๋ากระป๋องอากาศเปิดอัดนะฟังมันไม่ได้มันไม่สะอาดธุรกิจเรากว่าจะมีคนเชื่อเรากว่าจะมีคนเข้าใจว่าทำไมเราต้องพูดแบบนี้กว่าจะเขาจะรู้ว่าเขาต้องทำอะไรกว่าเขาจะรู้ว่าต้องอย่างนี้นะทำไมเอาไปต้องมาอย่างนี้กูวะกว่าเขาจะเข้าใจว่าทำไมเราต้องอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นกว่าเขาอ่ะเขาต้องใช้เวลาฟอกปอดตั้งกี่ครั้งท่านพาเขาไปเขาใหญ่3วันเขารมควันมา20ปีหายไหมคะไม่หายแล้วหนำซ้ำอะไรรู้ไหมกลับมาเสร็จมันกลับไปดมควันที่ทำงานต่อกลับไปดมควันที่ธุรกิจข้างนอกในครอบครัวต่อท่านว่าเข้าบรรยากาศครั้งเดียวพอไหมคะแล้วมันจะล้างปอดไปได้ยังไงมันต้องล้างแล้วล้างอีกล้างแล้วล้างอีกเขาบอกว่าปอดของคนที่ถูกทำลายนี้เรื่องทางวิทยาศาสตร์เนาะกว่ามันจะสะอาดจริงๆท่านต้องใช้เวลาประมาณ3ปีในการที่จะให้เขาอยู่ในบรรยากาศใหม่ๆแล้วฟอกปอดใหม่ทั้งหมดในธุรกิจเราเนี่ยไม่ว่าเราจะเติบโตมาจากที่ไหนก็ตามกว่าเราจะเข้าใจเป็นมนุษย์ที่แบบมาก่อนเวลาชวนคนมาเรียนชวนคนเข้างานสปอนเซอร์คนทุกวันคิดแต่ว่าจะหายอดยังไงธุรกิจเราจะโตได้ยังไงวางแผนต่อเนี่ยเขาจะต้องอยู่ในบรรยากาศอย่างเงี้ยมากกว่า1ปีแต่บางทีอ่ะเราก็ท้อซะแล้วหลังจากคราวเราชวนเขามาไม่ได้3ครั้งแล้วทีมเราจะโตได้ยังไงแล้วเราอยู่กับคนที่มีแต่ยอดแต่ไม่มีทัศนคติที่ถูกต้องวันหนึ่งเขาหยุดการกระทำเขาไหมคะเพราะมันเชื่อมกันเพราะอะไรเขาไม่เข้าบรรยากาศและบรรยากาศคือสิ่งเดียวที่เราคุมได้แต่เราไม่พาคนมาเข้าบรรยากาศเพื่อเปลี่ยนทัศนคติจบค่ะไม่มีการกระทำเกิดขึ้นถ้าเราอยู่ไปสักพักทำไมทีมเราไม่มีแอคชั่นมากพอทำไมไม่ตกแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจในการที่จะให้หัวใจของเราพาเขาไปฟอกปอดเจอวัฒนธรรมเจอบรรยากาศที่ชีวิตนี้เขาเกิดมาเขาอาจจะได้รับโอกาสครั้งนี้ครั้งเดียวใครเคยได้รับหนังสือจากอัพไลน์บ้างเวลาขึ้นตำแหน่งใครอ่านบ้างใครอ่านอย่างน้อยที่อัพไลน์เขียนให้ขอบคุณที่อ่านกูอุตส่าห์เขียนสั้นๆนะคะขอถามนิดนึงใครบ้างที่ยังไม่ทันอ่านหนังสือแต่ในชีวิตนี้เคยมีคำพูดคำใดคำหนึ่งหรือคำเขียนอย่างเงี้ยจากใครสักคนในธุรกิจนี้แล้วถ้ารู้สึกว่าวันนี้ยังจำได้แล้วเป็นเหมือนแบบเหมือนตัวยึดเหนี่ยวมีไหมคะมีไหมโอ้มีเหรอเอาใครก่อนดีในธุรกิจนี้นะบางไหนคะลองลบกวนแชร์หน่อยนะคะคำว่าอะไรว้าวซึ่งบังได้มาจากใครคะคำนี้อ๋อโอเคเอาปรบมือให้บังเลยนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะบางทีนะคะเนี่ยคำแบบนี้คำบางคำฟังแล้วธรรมดาไหมถ้าถามว่าพวกเราฟังมันก็เคยฟังแล้วแต่มันก็แทกใจใครบางคนอะป้องหน่อยค่ะสปีกเกอร์ของเราคำพูดอะไรคะจากใครคะโอ้จริงเหรออ้าวปรบมือให้ป้องหน่อยนะคะเอาไปเจ็ดคะแนนใช่คุณเลยนะสนุกนะคะแต่จะบอกว่าเห็นไหมคะคำบางคำถามว่านกจำได้ไหมโทษทีขออนุญาตพูดคำจริงบางคนมาบอกนกนะพี่รู้ไหมพี่เคยพูดคำนี้คำหนึ่งกับหนูแล้วหนูจำจนถึงวันนี้เลยนกฟังนกเฮ้ยหรอสุดยอดเลยว่ะกูพูดตอนไหนวะเข้าใจไหมคะแต่มันไม่ได้สำคัญว่าไอ้คนพูดมันพูดตอนไหนหรือมันจะพูดอย่างนั้นกับทุกคนด้วยซ้ำบางคนไปเปิดหนังสือแล้วมีอัพไลน์เขียนว่าฉันรู้มาตลอดว่าเธอคือคนที่ทำได้ซึ่งแม่งเขียนทุกเล่มเหมือนกันเหรอแต่เกิดไอ้คำคำนั้นมันเปลี่ยนชีวิตท่านนั่นคือใช่มันไม่ได้สำคัญว่ามันเขียนเหมือนกันทุกเล่มแต่ประโยคนี้มันใช่นะคะนี่คือบรรยากาศนี่คือสิ่งที่ท่านจะไปได้ในอะไรบ้างในหนังสือค่ะ
ในซีดีที่เราเพียรบอกให้ฟังในคลิปในเว็บไซต์ที่มันจะกำลังเกิดขึ้นมานะในงานที่เราบังคับท่านแล้วใช้คำว่าบังคับดีกว่าบังคับท่านอีกถามกูอยู่นั่นแหละก็กูบอกกูไม่ไปไงกูจะไปเที่ยวกับแฟนไงฮะไม่เข้าใจไงกูเบื่อกูไปแล้ว7ครั้งแล้วจะมีอะไรไปเปลี่ยนไปก่อนเดิมอีกกูถามหน่อยก็อย่างที่คุณป้องบอกแหละค่ะครั้งที่ท่านไม่ไปหรือครั้งข้างหน้ามันก็จะเป็นครั้งที่ดีที่สุดเสมอแล้วมันเป็นยังไงจริงๆนะคะแอตโมสเฟียร์สำคัญไหมคะสำคัญมากๆถ้าท่านอยากให้ตัวท่านเองมีทัศนคติที่ดีอยากให้ทีมของท่านเกิดการกระทำท่านต้องทำให้เขามีบรรยากาศที่ดีบรรยากาศในที่นี้ไม่ใช่แค่การประชุมเซ็นเตอร์ไม่ใช่แค่ F1 นั่นคืออัปไลน์ท่านต้องอยู่ใกล้บรรยากาศที่เป็นคนพวกนั้นเป็นอัปไลน์เขาพูดคำดีๆให้กำลังใจท่านบอกว่าท่านทำได้นะคะเราเองที่เป็นบรรยากาศของทีมงานเราก็เช่นเดียวกันเราต้องบอกพวกเขาว่าเขาทำได้อย่าท้อกับเขาเร็วเกินไปเพราะเขาคือคนใหม่มากให้จินตนาการว่าเขามีปอดดำๆมาเข้าใจไหมคะเราคือคนฟอกปอดเขาไม่ต้องไปผายปอดฟอกก็พอนะเราคือไปฟอกปอดเขาเราต้องเป็นบรรยากาศแล้วไม่อากาศที่ดีให้กับเขาเราต้องให้กำลังใจในวันที่เขาไปโดนด่ามาจากไม่บอกไหมคนใหม่ๆทำเคสอ่ะท่านไม่รู้สึกอะไรว่าท่านโดนมาเยอะแล้วแต่ว่าท่านเขาต้องเจ็บปวดรวดร้าวแค่ไหนเขาต้องใช้ความกล้าแค่ไหนที่จะลุกขึ้นมายืนอีกครั้งที่จะไปชวนคนใหม่อีกสักคนที่จะไปขายดิกเซตมาอีกสักเซตกูอยากได้เหลือเกิน 6,000 บาทอยากขาย3ชุดก็ไปรวบรวมมาทีละขวดอ้าวนกเคยเห็นคนแบบนี้นะไปขายมากี่มา6ขวดขายล็อกมา6ขวดเพื่อเอาไลฟ์เซชั่นกินเองแล้วกูได้อีก 2,000 เข้าใจมั้ยมันมีทำไมอ่ะทำไมมันต้องขายได้แต่ดิกเซตอ่ะมันอะไรก็ได้นี่ขอเป็นความใส่ขอมันเกิดขึ้นจากความกล้าขอให้ที่นี่ขอให้บรรยากาศที่นี่และท่านเนี่ยเปลี่ยนแปลงพวกเขาแล้วอย่ากิฟต์อัพเร็วไปเพราะมันใช้เวลานานในการฟอกปอดเขาในการทำให้เขาสะอาดในการทำให้เขาเป็นคนใหม่มีความคิดที่ใสในธุรกิจนี้จริงๆนะคะเราต้องเข้าใจเรื่องของความพิเศษของบรรยากาศที่บริสุทธิ์นะคะแล้วเราต้องทำมันให้ต่อเนื่องในเรื่องอะไรบ้างให้ความหวังเชื่อในตัวเขาให้กำลังใจพาเขาลุกขึ้นมาใหม่นี่ตั้งหากคือหัวใจของการทำ Unilever Network ไม่ใช่การทำยอดเพราะเมื่อทุกคนอ่ะเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องอย่างนี้เขาจะทำยอดสุดตัวสุดหัวใจของเขาเองมีใครหรอคะในชีวิตไม่อยากมีเงินเยอะๆมีหรอคะทุกคนอยากมีหมดแต่หัวเชื้อของมันนะเราได้เติมเต็มมันหรือยังหรือเราไปดูแต่สิ่งที่เป็นปลายทางนะคะห่วงใยไม่ใช่ห่วงยอดแต่ยอดต้องทำทิ้งไว้นิดนึงเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดนะคะเราเนี่ยร่วมกันสร้างบรรยากาศได้ยังไงน้องอยากฝาก2เรื่องก็คือร่วมกันสร้างบรรยากาศโดยการที่บอกว่า Unilever เนี่ยดีหมด Unilever Network เราดีจะเป็นทีมไหนจะเป็นทีมใครดีหมดไม่และไม่มีใครดีกว่าใครด้วยไม่มีใครสวยกว่าใครไม่มีใครรวยกว่าใครไม่มีทีมไหนดูดีกว่าทีมเราไม่มีทีมเราดูดีกว่าทีมใครไม่มี Unilever Network คือดีที่สุดโอเคมั้ยแล้วต้องหนอกยังไงก็ไม่ลำเอียงค่ะดาวบางคนทำยอดเยอะยอดน้อยนู่นนี่นั่นแต่เราให้รางวัลคนที่ทำงานได้ดีแต่เราให้โอกาสทุกคนเท่ากันในการที่จะลุกขึ้นมาเป็นซัมวันเป็นคนที่เปลี่ยนชีวิตได้เป็นโอกาสที่แท้จริงอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตเขาที่ได้ลุกขึ้นมาก็ได้เราต้องให้โอกาสตรงนั้นและสำคัญที่สุดห้องนี้ใครจองตั๋วไป F3 แล้วบ้างขอมือหน่อยเยี่ยมมากไม่มองคนที่ยังไม่ยกวางมือลงนะคะไม่อยากมองไม่อยากมองพูดเล่นนะคะจองนะคะ2,400 ไม่แพงเลยน้องบอกเลยนะคะพูดไปแล้วเกินไป6นาทีหรออ๋อ 2,600 แล้วตอนนี้ต้องติดต่ออัพไลน์ถ้าเรานัดซื้อหน้าเคาน์เตอร์ไม่มีที่นอนแล้วนะคะ 2,600 แบบไม่มีที่นอนต้องติดต่ออัพไลน์ท่านบัตรเหลือน้อยมากๆเพราะเขารับจำนวนจำกัดก็คือไม่รู้ว่าเราให้แค่800ที่อัพไลน์แต่ท่านก็คำนวณมาแบบว่ากะว่ากูขายหมดอยู่แล้วนะคะนึกออกมั้ยเขาไม่ขายแบบว่าเขาไม่ซื้อเผื่อไว้ให้ท่านเยอะๆหรอกนะคะและที่สำคัญก็คืออย่างที่นกบอกไปทั้งหมดว่าพาตัวท่านเข้าไปไม่พอต้องพาใครไปสักคนที่เราจะช่วยเป็นบรรยากาศที่บริสุทธิ์ให้เขาแล้วถามว่าเขาจะอยากไปมากไหมคะไม่หรอกค่ะเขาจะไม่อยากไปเขาจะติดธุระเขาจะบอกว่ามันแพงเกินไปเขาจะบอกว่าทำไมต้องไปเขาจะไม่เห็นต้องไปเลยเขาบอกว่าไอ้พวกขายตรงมันก็ชอบทำอย่างเงี้ยพี่ไปมาประมาณ70ไปแล้วจะ8ล้านงานพี่ไปมาเจ๋งกว่านี้คน 3,000 7,000 กูไปมาหมดแล้วไม่เห็นต้องไปเลยท่านก็ต้องพูดค่ะก็ต้องให้เขาไปเพราะเราคือความต่อเนื่องที่จะอัดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปในปอดของเขาท่านได้ทำดีที่สุดแล้วเขายังไม่ไปเราไปหาคนอื่นที่เราไปช่วยเขาได้อีกสัญญากันไหมว่า
วันเราอีกทีเมื่อไหร่นะเสาร์หน้าใช่ไหมคะเสาร์หน้าท่านมีเวลากี่วันประมาณ8วัน8วันและนกบอกเลยว่าเช้าวันเสาร์วันนั้นก็ยังมีโอกาสเพราะนกเห็นมาเยอะมากที่เราชวนคนไปงาน F3 ได้เช้าวันเสาร์พี่พีมามั้ยวันนี้พี่พีตอบรับวันไหนนะตอนนี้พี่พีไปอ่ะคืนวันก่อนไปใช่มั้ยคะคืนวันศุกร์ใช่มั้ยคะแล้วก็ไม่รู้ว่าไปอะไรด้วยทุกวันนี้พี่พีเป็นตำแหน่ง UBA กำลังจะเป็น TBA ผมไม่พี่พีหน่อยพอเพียงเพราะพี่ยศตัดสินใจที่จะไม่หยุดชวนจนนาทีสุดท้ายท่านจะไปรู้ได้ไงคะถ้าท่านทำงานทุกวันท่านไปสปอนเซอร์คนได้วันพฤหัสบังเอิญเสาร์อาทิตย์เขาว่างพอดีแล้วเขาอยากทำเขาก็ตัดสินใจไปเลยกับท่านถูกไหมแต่บางคนบอกโอ้ยเหลืออีก10วันก็ต้องแชร์นะโอเคตัวเลขเท่าครั้งที่แล้วจบไม่ได้ค่ะเราต้องทำในสิ่งที่สำคัญที่สุดเราพาคนเข้าสู่บรรยากาศท่านคิดว่าท่านจะเปลี่ยนความคิดเขาได้หรอคะถ้ายิ่งเขาดื้อถ้ายิ่งเขาเกลียดธุรกิจนี้ถ้ายิ่งเขาไม่ไปถ้ายิ่งเขาอยากสำเร็จแต่เขาไม่เอาอะไรเลยเขาบอกเขาไม่ทำเขาไม่อยากเรียนเขายิ่งต้องไปเพราะมันเป็นวิธีเดียวที่ทำให้เขามีทัศนคติที่ถูกต้องแล้วเกิดการกระทำที่ถูกต้องจริงๆเข้าใจไหมคะโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเวลาอีก8วันสำหรับการไปพาอย่างน้อยทุกคนพยายามเชียร์5คนมากับเราทำไมต้องเชียร์5คนไม่ได้ให้มา5คนไม่มีที่นอนให้ไม่ต้องมาไอ้5คนที่ไปเชียร์ไม่ต้องมาหมดถ้ามาหมดก็เดี๋ยวหาบัตรให้ว่ากันแต่ไม่ได้อยากให้มาหมดแต่ต้องการให้ท่านออกไปเชียร์คน5คนไปเข้าบรรยากาศที่ดีที่สุดในงานที่ดีที่สุดของ Unilever Network ท่านอย่ากลับมาแบบลุงนี้น่าจะชวนมางานครั้งนี้ดีมันดีทุกครั้งนะคะโดยเฉพาะครั้งที่เราไม่ไปและเราไม่ชวนคนไปโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องลังเลแล้วค่ะถ้าตัดสินใจสำเร็จท่านต้องไปเคลียร์ทุกอย่างแล้วไปงานนี้นกพูดเลยนะนกทำธุรกิจนี้มานกไม่เคยเห็นใครที่ไม่ตัดสินใจเข้าระบบอย่างจริงจังแบบหัวเด็ดตีนขาดไม่มีใครสักคนที่สำเร็จแต่ถ้าทุกคนเลือกที่จะเข้าระบบทุกอย่างมันเปลี่ยนกลับหมดนกเคยได้ยินเรื่องราวเรื่องนึงนะการเข้าระบบที่พีคที่สุดที่นกเคยได้ยินคือไปแต่งงานเสร็จวันเสาร์แล้วไม่มีใครไปร่วมงานเลยเพราะทุกคนอยู่ในฟังก์ชันหมดและวันอาทิตย์เจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่นั้นกลับมาเข้าฟังก์ชันนี่คือคนสำเร็จมันต้องตัดสินใจแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ